Good morning ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่นี่ที่รับรถมองเห็นไหมมองไม่เห็นไปคืออยู่ตรงหน้าศูนย์เฮิร์สนะคะตอนนี้เรามาเอารถก็คือทริปนี้เนี่ยเราจะขับรถจาก LA นะคะแล้วก็ขับไปซานฟรานซึ่งเป็นแบบการรถทริปครั้งแรกตอนนี้ของเต็มเลยเพราะว่าต้องแบกทุกอย่างไปด้วยนะคะนี่นะคะเราได้รถแล้วเป็นนิสสันอะไรสักอย่างรถค่อนข้างใหม่เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่จุดแรกนะคะเป็นจุดพักรถก็เดี๋ยวจะแวะซื้อกาแฟกันสักหน่อยนะคะรู้สึกแปลกๆปะพอขับข้างนู้นใช่เดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินไปค่ะเราเป็นฝ่ายให้กำลังใจแล้วก็เป็นฝ่ายดูทางนะคะถ้าข้างทางมีอะไรน่าถ่ายเราจะถ่ายเก็บมาให้ดูนะคะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่สต็อปแรกที่เป็นแบบจุดพักรถนะคะอยู่ตรงแบบวาเลนเซียบูลูวาร์ดอะไรสักอย่างก็เดี๋ยวเรากำลังจะสั่งสตาร์บัคจากในแอปนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเดินลงไปรับอยู่ข้างหลังนู่นตรงนู้นตรงบริเวณจุดพักรถตรงนี้ก็คือเหมือนเราออกจากฟรีเวย์มาแล้วก็วนออกมาเพื่อที่จะมาตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวก็วนกลับเข้าไปที่ฟรีเวย์ใหม่นะคะตรงนี้ก็มีแบบพวกซับเวย์แพนด้าเอ็กเพรสหลายร้านเลยกินเคอร์เมลมันง่ายมากเลยทุกคนก็คือแบบกดในแอปใช่ปะเสร็จแล้วก็ค่อยเดินลงไปรับน้ำมาแล้วค่ะอันนี้เป็นเมนูอะไรไม่รู้ที่ไทยไม่มีเว้ยมันคือแบบม็อกค่าคัมโบซัมติงคือน่ากินมากเดี๋ยวมาชิมกันนี่นะคะอันนี้คือเมนูม็อกค่าคุกกี้ฟรัปปูชิโน่แล้วเราก็เปลี่ยนนมเป็นอัลมอนด์นะคะเดี๋ยวมาชิมกันข้างบนเป็นแบบคัมโบเหมือนโอริโอเต็มเลยอร่อยข้างล่างมันแบบเหมือนแบบมันบีบวิปครีมข้างล่างมันเหมือนสมอไปต่อจ้าซิกแพคอยู่ตรงนั้นอยากแวะอยากเล่นตั้งแต่ครั้งที่แล้วไม่ได้เล่นเลยอยากเล่นนะแวะรถจุดที่2นะคะเป็นแมคโดนัลด์ลืมกระเป๋าตังค์จ้ามานี่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  ได้มาแล้วนะจ๊ะนักเก็ต16ชิ้นแล้วก็เฮ้ยเหมือนรู้ว่าอยากกินแรนช์นี่ทุกคนซอสแรนช์ที่คิดถึงคือแบบมานี่ต้องกินซอสนี้เท่านั้นอร่อยค่าเสียหายเท่าไหร่คะคุณ759นี่แรนช์เฮ้ยอันนี้คือขี้โกงปะอันนี้คือขี้โกงอ่ะอันนี้คือไม่นับเป็น1ชิ้นคนดูดิอันนี้มันขี้โกงมันเล็กเกินไปต่อตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เซาท์ซานฟรานแล้วใกล้ถึงบ้านแล้วเนี่ยอีกประมาณ4นาทีนะคะถ้าดูจากแมปตรงนี้เป็นบริเวณที่เราแบบว่าคุ้นเคยมากทางนี้คือเส้นที่แบบเดินไปทำงานทุกเช้า We are back ในรอบ4ปีนะคะทุกคนแฟนแท้ปวดตูดมากเดี๋ยวเราขอไปเอากระเป๋ามาเก็บก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกินที่ Target นี่นะคะเข้ามาในบ้านก็คือมีประตูบ้านใช่ไหมอันนี้เป็นทางเข้าห้องน้ำแล้วก็มีโซฟาเบสอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นบริเวณห้องครัวนะคะเมื่อก่อนก็คือมาแบบทำกับข้าวกินตอนเช้าทุกวันแต่เมื่อก่อนนะตรงนี้จะไม่มีกำแพงแบบนี้แต่ว่าเขาเอากำแพงมากั้นเพื่อที่จะทำเป็นแบบ Airbnb 2ห้องแล้วก็อันนี้เดินเข้าไปจะเป็นห้องนอนนะคะเมื่อก่อนก็คือชีพิตก็คือนอนห้องนี้กับเพื่อนนะจ๊ะเป้าหมายแรกค่ะไปจ้าขวดใหญ่ไปเลยNobody told me to settle down Day nights and late nights don't get around
ะก็ช้อปปิ้งของใช้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวกำลังจะเดินไปซื้อข้าวนะคะอยากกินเจอรี่บีมมากมันคือไก่ทอดที่ขอเคลมตรงนี้ว่าอร่อยกว่าเคฟซีจริงๆจริงๆอะถ้าแถบเอเชียเหมือนมันจะมีแค่แบบสิงคโปร์มาเลย์อะไรเงี้ยมีแต่ว่าที่ไทยไม่มีนะคะใครที่มีเงินมากกว่า25ล้านที่จะซื้อแฟรนไชส์ขอร้องซื้อเข้ามาเถอะอยากกินเฮ้ยทุกคนเจอรี่บีหายมันเคยอยู่ตรงนี้เว้ทุกคนจะรีบีหายไม่นะร้านหายไปแล้ว Crazy for saying I should slow down but maybe I'm ไปเก็บในบ้านกันจ้าอันนี้เป็นแบบพาร์ทส่วนหน้าบ้านนะคะคือสมัยเรามาเวิร์กอะก็คือเหมือนทั้งหลังเนี้ยรวมกันจะไม่มีการแบ่งครึ่งทีละครึ่งบ้านนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านอาหารเวียดนามที่แบบเพื่อเราเคยทำงานอยู่ที่นี่นะคะอยู่ตรงแบบเดินมาจากบ้านเมื่อกี้แค่บล็อกเดียวมาแล้วจ้าใหญ่มากดูดิชามเท่านี้ร้านนี้คืออะไรเอ่ยแบบอะไรเอ่ยงงมากแม่ขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะหอมมากหอมมากทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ 8:00 น.ตอนนี้เราอยู่ที่ South San Fan นะคะก็นี่กำลังจะเดินไปเอารถแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเอารถไปคืนที่ศูนย์นะคะตรงแถวแอร์พอร์ตแล้วเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถบัสเข้าไปในเมืองกันเอาวิธีเปลี่ยนไปตอนแรกเราใส่กันแบบว่าโป๊เปลือยมากแบบแทบจะใกล้ผ้าเดินใน LA แล้วแต่ว่าผ้าตัดมาอยู่ San Fan ก็คือแบบ เดี๋ยวไปดูว่าวันนี้จะไปไหนกันบ้างนะคะนี่คือดีมากเลยนะคะมาคืนรถใช่ไหมมันก็มีแบบเขียนว่า rental car only แล้วก็จะมีแต่ละบริษัทแบ่งไว้ให้เลยว่าให้คืนชั้นไหนของเราเป็นเฮิร์ทก็คือชั้นหนึ่งนะคะเราก็จะขับไปตามป้ายที่เขาบอกเลยเนี่ยถ้าบริษัทอื่น Avis ก็แบบไปเลเวล3อะไรเงี้ยเออคือดีเนาะแบบว่ามาคืนรถแบบง่ายๆเข้าใจง่ายนะคะก็คือไปจอดชั้นหนึ่งจบนี่ไงป้ายเฮิร์ทแล้วก็ไปทางนี้นะคะเนี่ยก็จะเป็นโซนของเฮิร์ททั้งหมดเลยเสร็จแล้วแล้วเขาก็จะให้ใบเสร็จเฉยๆก็เราก็ไม่เสียค่าอะไรเพิ่มเติมนะจะไปขูดฟุตบาทอ๋อเออใช่จะบอกว่าแบบเมื่อวานขูดฟุตบาทไป1ทีตอนจอดรถตรงแบบแถวหน้าบ้านแต่ว่ามันแบบมันเป็นแค่ใต้เขาเรียกอะไรใต้สเกิร์ตอ่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราอ่ะซื้อประกันแบบครอบคลุมทุกอย่างไม่ว่าแกจะโดนอะไรก็คือจะไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะแล้วก็ตอนขามาคือเราซื้อน้ํามันไปด้วยใช่มั้ยปกติแล้วอ่ะเช่ารถอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเติมน้ำมันมาคืนเขาให้แบบให้เต็มถังเท่าเดิมใช่ไหมในวันที่มาคืนแต่ว่าตอนที่เราไปเอารถอ่ะก็คือพีดมาซื้อน้ำมันมาด้วยก็คือแกจะมาคืนน้ำมันแบบเหลือขีดเดียวก็ได้เราไม่ต้องเสียเพิ่มแล้วไม่ต้องเติมก็คือ38ดอลนะคะซึ่งน้ำมันยังไม่หมดขับมาจาก LA น้ำมันยังไม่หมดเว้ยคือขับมาทั้งหมดประมาณ400กว่าไมล์นะคะก็คือน้ำมันยังไม่หมดถังเพราะว่ารถคันนี้ก็คือค่อนข้างประหยัดน้ำมันเลยแล้วเราก็แบบไม่ได้ขับแบบแวะอะไรไปไหนเยอะรวมราคาเบ็ดเสร็จทั้งหมดในการเช่ารถประมาณ130เราคืนรถที่เทอร์มินอลเสร็จเราก็จะขึ้นเทรนอันนี้ไปที่เทอร์มินอลอื่นเพื่อที่จะไปขึ้นบัสนะคะตอนนี้นะคะเราก็เดินลงมาที่ขึ้นบัสแล้วนะนี่มันจะมีป้ายซัมชันเครื่องนี้ถ้าอยู่ในเทอร์มินอลอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะต้องเดินลงมาชั้นล่างสุดที่เป็นเลเวล1แล้วมันก็จะมีป้ายซัมชันแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีบัสหน้าตาแบบเนี้ยอันนี้ก็คือบัสที่นั่งจากเซาซันฟานแอร์พอร์ต292อ่ะจะเข้าเมืองเลยก็เดี๋ยวเราจะเข้าเมืองกันส่วนการเดินทางที่นี่นะคะเราจะใช้คลิปเปอร์จริงๆอ่ะเรามีบัตรอันเนี้ยที่เป็นการ์ดอ่ะก็คือมีอยู่แล้วแล้วเราก็แอดเข้าไปใน wallet นะคะซึ่งถ้าใครที่ไม่มีบัตรอันนี้ก็สามารถแอดเข้าไปได้เหมือนกันก็คือเหมือนซื้อออนไลน์ก็สามารถแอดเข้าไปใน wallet ได้นะคะเวลาเราจะเติมเงินอ่ะเราก็แค่กด add money ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็เลือกเงินแล้วก็เติมได้เลยมันก็จะเชื่อมกับบัตรที่เราเชื่อมเอาไว้ในนี้นะคะง่ายมากสะดวกมากบัตรคลิปเปอร์นะคะก็คือเหมือนเป็นบัตรที่ขึ้นได้ทุกอย่างในซานฟรานนะคะอารมณ์เหมือนบัตรแถบของ LA อันนี้คือแถบใช่ไหมแถบก็คือขึ้นทุกอย่างใน LA แต่ว่าถ้าในซานฟรานต้องเป็นคลิปเปอร์นะคะนี่บัตรมาแล้วสายของเรา292สรุปว่าคันเมื่อกี้ยังไม่ใช่นะคะคือ292อ่ะมันจะมีไปลงที่ฮิลส์เดลมอลล์กับในตัวเมืองซานฟรานซึ่งถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เราขึ้นไปมันจะไปฮิลส์เดลเว้ยคือมันก็จะมีเขียนบอกไว้ว่าสายเนี้ยไปที่ไหนนะคะก็เดี๋ยวเราต้องรอที่ไปลงซานฟรานอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะที่นี่คือแบบมีตู้ขายยาของ CVS มีแบบพวก First Aid ต่างๆแล้วก็พวกแบบของที่เอาไว้พกขึ้นเครื่องมีขายในตู้แบบนี้เลยจ้าและไอ้สตูดิโอที่มีทุกที่จริงๆเล็บมาแล้วจ้าระหว่างนั่งรอบัสเอาเล็บที่ซื้อมาจากที่ไทยนะคะมาแปะ
าแล้วจ้าไปนี่นะคะตัดไปแล้ว 2.05 ในเมืองตอนนี้คือเงียบมากไม่มีคนเลยแบบเลยอ่ะไม่มีคนเลยนี่คือถนนปกตินะคะทุกคนและนี่คือถนนที่มันอย่างนี้จริงอันนี้คือฉันถือกล้องโตด้วยมันอย่างนี้จริงไปค่ะเราต้องเดินขึ้นดูนี้กันสังเกตนะคะทุกคนรถที่นี่นะคะทุกคันที่จอดบนเนินอ่ะเขาจะหักล้อหน้าเห็นปะเพื่อเป็นการขัดไม่ให้รถมันไหลเนี่ยเขาหักล้อหน้าทุกคันเลยแดดดีมากจ้าแต่ว่าถ้าอยู่ในที่ร่มก็คือหนาวท้องฟ้าเริ่มเป็นสีฟ้าแล้วเมื่อเช้าแบบมีความขาวดีมากนี่เราถึงลอมบาร์ดแล้วทุกคนคนเยอะเหมือนเดิมจริงดูดิก็คือแบบตอนแรกอ่ะที่อยู่ในเมืองอ่ะเหมือนเมืองร้างไม่มีคนเลยแต่พอมาจุดเป็นสปอตนักท่องเที่ยวก็คือคนเยอะเหมือนเดิมตอนนี้เราอยู่ตรงข้างบนของลอมบาร์ดสตรีมนะคะเนี่ยทางก็จะโคตรเขียวแล้วลงไปข้างล่างวิวสวยมากไม่รู้ว่าเขาขับกันได้ยังไงจริงๆคือทางมันชันมากทุกคนแล้วมันก็โคตรเคี้ยวเป็นงูแต่ว่าก็คือมีรถลงไปเรื่อยๆนะพี่อยากลองมาขับตรงนี้ดูไหมเอาไหมกลัวขูดก็ความชันคือบ้านที่อยู่ตรงนี้นี่คือแบบอยู่กันยังไงเอาจริงทุกครั้งที่มาก็จะสงสัยว่าเขาจอดรถกันยังไงนะทางลงมันชันจริงๆทุกคนแต่วิวสวยมากชอบรถแทมที่นี่มากเลยอ่ะมันแบบน่ารักเธอเดินแคทวอล์กเหรอนี่นะคะตรงนี้เป็นถนนแบบเส้น Fisherman Wharf นะนู่นน่ารักน่ารักอยากขับอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปหาข้าวเช้ากินเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้กินอะไรเลยหิวมากเฮ้ยไม่ใช่ข้าวเช้าดิข้าวเที่ยงนะคะกำลังหาทางเพราะว่าอยากขี่สกูตเตอร์อันนี้ก็เลยแบบกำลังทดลองกันอยู่ว่าจะได้ขี่ไหมวันนี้เดี๋ยวมารอดูตอนนี้นะคะเราได้สกูตเตอร์ออกมาแล้วแต่ยังขี่ไม่เป็นชิบหายหาทางมากนี่มันมีแบตเตอรี่บอกตรงนี้ด้วยนะจะลมไหมเนี่ยข้ามลมนะเว้ยตอนนี้อยู่ตรงหน้า Furry Building แล้วนะคะสรุปว่าเมื่อกี้ก็คือขี่สกูตเตอร์มาของลายนะคะโคตรสนุกสนุกวะ คือเป็นแบบ experience ใหม่คือปกติเราไม่เคยแบบขี่สกูตเตอร์กันเลยเว้ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ขี่แต่ว่าแบบคือไม่รู้ว่าจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายดีจริงมันถ่ายไม่ได้ก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่แต่สนุกจริงใครที่แบบมาเดินเล่นแถบเพียอะไรเงี้ยก็คือแนะนำให้แบบกดสกูตเตอร์มันจะมีของลามของลีฟของสปินคือมีหลายยี่ห้อมากนะคะคือมันง่ายมากเว้ยแล้วก็เสียตังค์ง่ายมากเมื่อกี้สรุปว่าเสียกันไปคนละประมาณ8ดอนได้แต่ว่าก็แลกมาด้วยความสนุกเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินข้างในเฟอร์รี่บิลดิ้งกันนะคะเฟอร์รี่บิลดิ้งอยู่ข้างหน้านี้แล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็มารอคิวซื้อข้าวเที่ยงกันอยู่ที่ร้านเดลิก้านะคะนี่คิวยาวมากก็เดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรน่ากินบ้างก็คือถ้าสั่งเป็นเบนโตะเราจะสามารถเลือกสลัดได้2อย่างตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะตักใส่กล่องอันนั้นให้หลังจากที่เลือกสลัดตรงนั้นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาเลือกของทอดตรงนี้มันก็จะมีหลายอย่างมีทั้งกุ้งมีทั้งไก่แล้วก็หมูด้วยนะคะ thank you เย้ได้ค่ะแล้วจ้าทีนี้ก็ไปหาที่นั่งกันเรามาดูกันนะคะว่าเราสั่งอะไรมาบ้างนี่อันนี้เป็นแบบข้าวหน้าเนื้อนะคะให้เยอะมากอันนี้คือไซส์ธรรมดานะแล้วก็ของที่เป็นโตะนะคะนี่น่ากินโคตรอันนี้เป็นโตะแบบที่เป็นหมูทอดแล้วก็สลัดที่เราเลือกเอง2อย่างอันนี้นั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้วิวจ้าโอ้โหคือแบบวิวเวอร์มากกินเสร็จแล้วก็มาแยกขยะตรงนี้มีตู้เขียนบอกหมดเลยว่าอะไรควรใส่ในตู้ไหน
ูบอทเทิลอยู่ตรงนั้นนะคะจะไปซื้อกาแฟกินกันตลอดนี้จ้าเมื่อกี้นะคะก็สั่งตรงเคาน์เตอร์ข้างหน้าเสร็จแล้วเขาก็จะให้มาเอาตรงนี้อันนี้เป็นแบบหน้าต่างที่แบบว่ามาพิกอัพออเดอร์ตรงนี้นะคะได้แล้วร้อนนี่อันนี้ของเราเป็นลาเต้Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. ตอนนี้นะคะเราอยู่ข้างหน้าเพียร์39แล้วเพียร์39อยู่ข้างหลังเรานี้เองนะคะคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันอากาศแบบนี่แหละซานฟานจริงๆอ่ะเราเคยมาที่นี่กันแล้วเว้ยแต่ว่ารอบนี้ที่มาพลอยก็คืออยากกินโดนัทก็เลยเดี๋ยวจะไปซื้อโดนัทร้านข้างในกันนะคะไปขอโทษตรงนี้ค่ะคุณเดี๋ยวเราจะไปซื้อโดนัทร้านข้างในกันนะคะไปข้าวสดๆตรงนี้นะคะ Thank you Yes you นี่ได้แล้วร้อนมากมีข้างในมันจะเป็นแบบโรยน้ำตาลกับชินนามอนแบบนี้นะคะคือมันร้อนมากเราจะกินยังไงดีปากพองปากพองได้เลยอ่ะร้อนร้อนอร่อยมันแบบเพิ่งทอดเลยอ่ะเลยเหลืออยู่แพเดียวเองแล้วก็มีน้องตัวนั้น1ตัวที่ดูมาโชว์อาบแดดอยู่เมื่อกี้เหมือนละมือเฮ้ยนี่ละมือตรงนี้คือสวยมากทุกคนนี่ถนนเส้นนี้ก็คือแบบบรรยากาศดีมากเบนเจอรี่ตรงนี้ด้วยอยากกินอ่ะเข้าไปซื้อกันตอนนี้นะคะโอ้โหหัวเดินมาไกลตอนนี้เราอยู่ในเบนเจอรี่นะคะนี่really I'm sorry คิดอะไรดีอ่ะทุกคนรถที่เราสั่งมันหมดด้วยใช่เหรอเนาะไหมคือรถที่เราชอบกินมันหมดทุกคนก็เลยซื้อเป็นนิวยอร์กซูเปอร์ฟาสต์แทนนะมีคนจะเลี้ยงไอติมแหละตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ Union Square ร้อนมากตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในใจกลางเมืองเมื่อกี้เดินมาจากตรง Union Square แล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปใน Amazon Go กันทุกคนเราอ่ะอยากทดลองดูว่ามันจะคิดเงินเราถูกไหมแบบลมแรงมาก Amazon อยู่ตรงนี้แล้วนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันสาขานี้นะคะเป็นสาขาแบบเล็กนะก็คือเหมือนแบบมีแค่เนี้ยมีแค่นี้เลยคือสาขาที่เขาปักอ่ะเป็นสาขาใหญ่เว้ยบีแต่สาขาเนี้ยมันแบบมีแค่น้ำนะคะเหมือนแบบเป็น Grab and Go เฉยๆเราอยากลองมาซื้อของในนี้ดูนะคะมาเข้าช่วงมีสาระกันนิดนึงนะคะคือ Amazon เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะ Amazon Go เนี่ยมันเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตยุคใหม่ที่แบบเขาใช้เทคโนโลยีมาแทนคนนั่นแหละ Amazon Go เนี่ยเริ่มเปิดตัวสาขาแรกอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อตอนต้นปี2018ที่เมืองซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละค่ะแล้วเขาก็เคลมว่าอยูจะไม่ต้องเสียเวลาในการต่อคิวเลยนะหยิบแล้วก็ออกไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยแบบดูตื่นเต้นกันมากเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยนะคะซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงอยากจะลองเข้ามาซื้อของที่นี่เนาะก็สายเทคโนโลยีก็จะตื่นเต้นนิดนึง Amazon Go เนี่ยเขาก็ใช้กล้องระบบ Machine Learning นะคะที่เห็นว่าบนเพดานอ่ะมันจะมีกล้องเป็นร้อยๆตัวเป็นแบบเหมือนเซ็นเซอร์คอยจับพฤติกรรมลูกค้าอยู่นะคะมันก็จะรู้เลยว่าเราหยิบอะไรเข้าออกตะกร้าบ้างนะซึ่งก่อนเข้าไปเนี่ยเราก็จะต้องโหลดแอป Amazon Go ของเขาก่อนนะคะแล้วก็เชื่อมบัตรเครดิตเข้าไปตอนเลือกของเสร็จเนี่ยพอเดินออกมามันก็จะค่อยมาคิดเงินเราผ่านแอปแล้วก็บัตรที่เราเชื่อมไว้นะคะซึ่งเขาเคลมว่ามันจะมีความแม่นยำมากๆก็ใครที่อยากเข้าไปดูรีวิวเต็มๆ Amazon Go เนี่ยก็ลองเสิร์ชใน YouTube ดูเนาะก็น่าจะมีคนรีวิวเยอะทีเดียวนะคะจบช่วงมีสาระไว้แค่นี้จ้าเราจะลองหยิบน้ำเปล่าไปนะคะนี่หยิบมาแล้วเสร็จแล้วเราก็เดินออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงิน
ไปออกมาแล้วนี่ซื้อน้ำออกมาแล้วนะคะเหมือนขโมยของเลยอะแบบไม่จ่ายเงินเดี๋ยวเราจะมารอดูว่ามันจะตัดเงินเราเมื่อไหร่นะตอนนี้มันยังไม่เด้งเลยเดี๋ยวมารอดูว่ามันประมาณกี่นาทีกว่ามันจะตัดเงินเราไปนะคะเนี่ยมันบอกว่า thanks for visiting แต่ว่ามันยัง pending อยู่นะคะยังไม่มานี่นะคะในระหว่างที่เดินมาประมาณ10นาทีกว่าๆฮะมาแล้วนี่คิดเงินไปแล้วจ้าบวกค่าขวด deposit เป็น 0.94 โอเคคิดเงินไปแล้วถูกต้อง1ไอเทมเยี่ยมตอนนี้นะคะเราอยู่ใน Urban Outfitter สาขาที่อยู่ตรงแบบ Union Square แบบสาขาที่ใหญ่สุดตั้งแต่เราเคยเดินมาแล้วในซันฟานนะคะนี่มีหลายชั้นด้วยนะคะอันนี้คือชั้นล่างสุดแล้วก็มีอีก2ชั้นข้างบนสาขานี้ขายแผ่นเสียงเยอะมากทุกวันเป็นระยะเวลากว่า3เดือนนะคะให้ทายว่าจะไปไหนแวะมาย้อนรำลึกความหลังก่อนกลับบ้านเดี๋ยวพาไปดูว่าเราจะไปไหนกันแพนแพนี่ก็คือแมคโดนัลด์ที่เราเคยทำงานอยู่จ้าเข้ามาแล้วจ้าบรรยากาศเหมือนเดิมเพิ่มเติมมีตู้ขนมด้วยจ้าเมื่อก่อนไม่มีนะตรงนั้นอะ Can I get 10 chicken nuggets and chocolate chipsตรงนี้นะคะเป็นโต๊ะที่เรานั่งบ่อยมากเวลาพักเบรกก็จะต้องมานั่งกินข้าวตรงนี้กันนี่คือในครัวในวันที่เรามาคือเราอ่ะไม่ได้ติดต่อใครไปเลยเว้ยแล้วก็แบบเหมือนคนที่เคยทำงานอยู่ที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้ทำอยู่แล้วก็คือเลยแบบไม่เจอใครที่รู้จักเลยนะคะบรรยากาศที่คุ้นเคยมากๆอ่ะแต่ว่าร้านใหม่ขึ้นเยอะเพราะว่าแบบ4ปีผ่านไปก็คือหน้าจอเครื่องอะไรเงี้ยคือเปลี่ยนใหม่หมดละมาละจ้านี่อันนี้ของโปรดเราอันนี้คือช็อกโกแลตเชคเมื่อก่อนกินแบบกินวันละหลายแก้วมากอร่อยสิ่งนี้ไม่มีที่ไทยอันนี้อร่อยมากมื้ออาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะจังฟู้ดที่คุ้นเคย